กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้าศาสตราจารย์สมนึกตั้งเติมสิริกุลผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติศึกษาเป็นภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา2557จำนวน20รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์นายกิติพงษ์เอกชัยนายตันติกรพิษพิบุญนายนนทชัยวงโชริตกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีนางสาพรทิพย์วิมลสงนายธนากรธนานทองสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนายธนนานุชเครือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์นายจิรานุวัฒน์บรรจงรัตน์สาขาวิชาเทคโนโลยีนางสาพัทราพรสาริกขาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนายชินเวนดูฟรานซิสอาฮิเวย์นางสาพรพิมลบูกงนายลองศรีแดนนางสาวดันทันกาวงกนางสาวแยงจุกเลเถนายณัฐพรคอประเสริฐศักดิ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนายสราวุฒินายสรายุทธสุพรรณชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบฝังตัวนายกิตติธรธาราทิพยกุลนายณัฐพลสัญญาวงศ์นายณัฐตั้งพานิชยานนท์นายเลอฤทธิ์นักสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกและระบบห่วงโซ่ประทานนายอนุวัฒน์แย้มโกสุม